แม่พิมพ์ดวงตาไปรษณียกรสมัยรัชกาลที่5ชุดโสรสเป็นแม่พิมพ์ดวงตาไปรษณียกรชุดแรกของไทยจัดทำขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2426มี6ชนิดราคาได้แก่1โสรส1อัด1เสี้ยวซีก1สลึง1และเฟื้อง1ออกแบบและสร้างโดยนายวิลเลียมลิสเวย์ทำหน้าที่เป็นช่างออกแบบและแกะสลักแม่พิมพ์ของบริษัทวอเตอร์โลแอนด์ซันจำกัดประเทศอังกฤษแม่พิมพ์ดวงตาไปรษณียกรชุดนี้มีระบบการพิมพ์เป็นแบบลายเส้นหรือเส้นนูนแตกต่างกันราคาละ1สีแผ่น1มีสแตมป์80ดวงคือแถวแนวนอน8ดวงทั้งหมด10แถวแม่พิมพ์ดวงตาไปรษณียกรทำมาจากโลหะประเภทเหล็กมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขนาดแตกต่างกันสภาพทั่วไปอยู่ในสภาพที่แข็งแรงแต่มีคราบสกปรกเนื่องจากมีสนิมติดอยู่อย่างหนาแน่นทั่วทั้งแผ่นพบว่ามีสนิม2ลักษณะคือสนิมที่ไม่เป็นอันตรายหรือสนิมที่มีคุณค่าเป็นตัวเคลือบผิวโลหะไม่ให้ผุก่อนพบบริเวณด้านหลังของแม่พิมพ์ดวงตาไปรษณียกรและสนิมที่เป็นอันตรายเป็นสนิมกัดก่อนมีสีน้ำตาลแดงและสีน้ำตาลดำจะกัดก่อนจนเนื้อโลหะเสียหายและลวดลายบนแม่พิมพ์ลบเลือนแม่พิมพ์ดวงตาไปรษณียกรดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานกว่า100ปีทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและเกิดสนิมกัดก่อนจึงจำเป็นต้องหยุดยั้งการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพและทำการอนุรักษ์ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตาไปรษณียกรผงอลูมิเนียมออกไซด์ 0.05 ไมครอนอะซิโตนเอทานอล 95% ไมโครคริสตัลไลแว็กถุงพลาสติกโพลีเอสเตอร์ชนิดไร้กรดกระดาษสาสีขาวไม่ฟอกสีซิลิก้าเจลขนาด100กรัมแป้งขนอ่อนสำลีพันปลายไม้ผ้าไมโครไฟเบอร์หน้ากากป้องกันสารเคมีแว่นตาป้องกันฝุ่นและสารเคมีถุงมือป้องกันสารเคมีเทคนิควิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้ผลตรวจสอบสภาพและลักษณะการชำรุดเสื่อมสภาพของทรัพย์สินเป็นการตรวจสภาพของทรัพย์สินว่าทำมาจากโลหะชนิดใดและมีสนิมมากน้อยเพียงใดโดยการตรวจสอบสภาพโลหะด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะซึ่งทรัพย์สินแต่ละชนิดจะใช้วัสดุในการอนุรักษ์ที่แตกต่างกันจากนั้นจึงทำการตรวจสอบลักษณะการชำรุดและเสื่อมสภาพของทรัพย์สินว่ามีปัญหาการชำรุดที่จะต้องซ่อมแซมมากน้อยเพียงใดหากทรัพย์สินมีสภาพชำรุดจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ทรัพย์สินคงอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุดแล้วจึงทำการบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพอย่างละเอียดและครบถ้วนการทำความสะอาดแม่พิมพ์ดวงตาไปรษณียกรปัดฝุ่นละอองออกจากแม่พิมพ์ด้วยแปรงขนอ่อนบริเวณขอบแม่พิมพ์ซึ่งไม่มีลวดลายมีสนิมติดอยู่กำจัดสนิมออกด้วยการใช้สำลีพันปลายไม้แตะผงอลูมิเนียมออกไซด์ขัดวนเป็นวงกลมเบาๆทำซ้ำหลายๆครั้งจนคราบสนิมออกจนหมดและไม่ควรขัดให้ดูใหม่จนเกินไปบริเวณที่เป็นลวดลายรูปดวงตาไปรษณียกรมีสนิมติดอยู่กำจัดสนิมด้วยการใช้สำลีพันปลายไม้แตะอะซิโตนเช็ดทำความสะอาดทำซ้ำหลายๆครั้งจนสำลีไม่มีคราบสกปรกบริเวณด้านหลังแม่พิมพ์ดวงตาไปรษณียกรไม่มีสนิมที่เป็นอันตรายควรทำความสะอาดด้วยการใช้สำลีพันปลายไม้แตะเอทานอลเช็ดทำความสะอาดคราบสกปรกออกจนสะอาดใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แตะไมโครคริสตัลไลแว็กทาบริเวณผิวด้านหน้าของแม่พิมพ์เพื่อเป็นการเคลือบปกป้องผิวโลหะของแม่พิมพ์จากอุณหภูมิและความชื้นที่เป็นสาเหตุของการผุก่อนของผิวโลหะการจัดเก็บแม่พิมพ์ดวงตาไปรษณียกรนำแม่พิมพ์ดวงตาไปรษณียกรห่อด้วยกระดาษสาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองบรรจุลงในถุงพลาสติกโพลีเอสเตอร์ชนิดไร้กรดนำถุงผ้าขาวบางบรรจุซิลิก้าเจลสำหรับดูดซับความชื้นบรรจุลงในถุงพลาสติกโพลีเอสเตอร์แล้วซีลปิดปากถุงให้สนิทเพื่อป้องกันอากาศและความชื้นเข้าภายในถุงแล้วจัดเก็บรักษาบนชั้นวางภายในห้องมั่นคงโดยวางเรียงกันในแนวตั้งซึ่งระหว่างแผ่นแม่พิมพ์จะรองด้วยแผ่นโฟมโพลีเอสเตอร์ควรเก็บรักษาแม่พิมพ์ไว้ในที่ซึ่งมีอากาศแห้งความชื้นสัมผัสไม่เกิน 50% และต้องหมั่นตรวจดูสภาพของโลหะอยู่เสมอว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่หากพบว่ามีสนิมเกิดขึ้นควรรีบดำเนินการอนุรักษ์โดยด่วน